คุณผู้ชมคะอาจจะเป็นเพราะว่ารอคอยกันมายาวนานนะคะสำหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ในช่วงเช้าวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาและหลายๆคนเผชิญปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จส่วนหนึ่งเพราะว่าได้รับมีปัญหาเรื่องของการรับ One Time Password หรือว่า OTP ขณะที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง Dtac ก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะว่าต้องการที่จะหาทางเยียวยาให้กับคนที่พลาดในการลงทะเบียนด้วยค่ะHashtag คนละครึ่งเฟส2ติดเทรนด์ Twitter ไทยอันดับ1มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2ไม่สำเร็จด้วยปัญหาขั้นตอนการกรอกรหัส OTP ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะต้องรอข้อความ SMS นานทำให้กดรีเฟซหน้าจอหรือกดขอรหัส OTP อีกครั้งสุดท้ายกลายเป็นลงทะเบียนไม่สำเร็จเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ติดปัญหาและต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปได้ทุกๆคนเพราะว่าทุกๆบ้านอ่ะมันไม่ได้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกเครื่องครับผมเลยมองว่ามันควรจะได้ทุกๆคนไปในบัญชีหรืออะไรอะไรก็ตามที่ภาครัฐสามารถทำได้ครับตื่นมาลงตั้งแต่6โมงพอดีครับตั้งแต่เริ่มเปิดที่ไม่ได้เพราะว่า OTP มาช้า OTP มาประมาณเกือบ10โมงครับแล้วก็พอใส่ OTP เข้าไปอ่ะสิทธิ์ก็เต็มมันไม่บอกไม่ถูกมันไม่เด้งมันไม่ตอบจนสายแล้วมันก็หมดเวลาพอเข้าไปในแอปแล้วครับแอปจะมีแบบว่าการกระตุกหรือว่าล่มอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเด้งออกเรื่อยๆก็สุดท้ายแล้วก็ลงทะเบียนไม่ทันครับคือยังไม่6โมงอ่ะตื่นมาเนาะก็ไม่ทันเพราะว่าสัญญาณไม่มีเลยไม่เพียงระบบการลงทะเบียนที่ขัดข้องแต่ผู้ค้าในโครงการคนละครึ่งบอกว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังขัดข้องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้ยอดขายสินค้าลดลงบางส่วนเพราะผู้ซื้อยืนยันจะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งก็เข้าใจเขาอะก็บางคนเขาก็ซื้อเงินสดบางคนก็ขอโอนเข้าบัญชีเขาก็มีหมายเลขบัญชีให้เขาก็โอนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอเวลาพิจารณาผลการลงทะเบียนวันนี้ก่อนตัดสินใจเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกไม่รอยอดผู้ถูกตัดสิทธิ์เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากโครงข่ายผู้ใช้บริการรายหนึ่งขัดข้องตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอันนี้จะเพิ่มอีกไหมอันนี้ก็เช็คได้ทางกรุงไทยก็เช็คได้นะครับว่าคนที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยออกันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วผ่านเข้ามาได้มา5ล้านส่วนที่ผ่านเข้ามาไม่ได้เนี่ยอันเนื่องมาจาก OTP หรือยังไม่ได้ OTP เลยเนี่ยมีเท่าไหร่ตรงนี้ถึงจะรู้ว่ายอดจริงๆดีมานด์หรือความต้องการเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนขณะที่มีกระแสเรียกร้องให้เปิดเฟสใหม่บางคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ให้สิทธิ์ทุกคนนายกรัฐมนตรียอมรับว่าอาจจะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส3และ4แต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณและสถานการณ์การระบาดของโรคทั้งหมดก็เดี๋ยวดูกำลังเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วต้องตรวจสอบอีกทีนะว่าเข้าคุณสมบัติหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าคุณสมบัติก็ต้องออกแล้วก็ให้เข้ามาใหม่นะหาคนเข้ามาเพิ่มเติมนะระยะต่อไปก็ดูที่ว่าเรามีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม่จะเป็นต้องทำต่อหรือเปล่าอาจจะมีเฟส3ก็ได้นะเฟส3หรือเฟส4ต่อไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของรัฐบาลด้วยนะกรณีระบบการส่งข้อความหรือ SMS ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย Dtac ล่มส่งผลให้ผู้ใช้บริการค่าย Dtac ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เพราะไม่ได้รับรหัส OTP ปัญหาที่เกิดขึ้นกสทช.ได้เรียกผู้ให้บริการ Dtac ชี้แจงหลังผู้ใช้บริการร้องเรียนตัวแทนบริษัท Dtac ชี้แจงว่าปัญหาระบบล่มเกิดตั้งแต่ช่วงเวลา4นาฬิกาไปจนถึง8นาฬิกาเพราะระบบรับส่งข้อความต่างค่ายมือถือมีข้อผิดพลาดจากปกติระบบต้องทำการคัดกรองว่าข้อมูลที่เข้ามาในระบบมาจากค่ายมือถือใดจากนั้นจะส่งรหัสยืนยันตัวตนหรือ OTP กลับไปที่ผู้ใช้บริการของตนเองแต่ปรากฏว่าระบบคัดกรองของ Dtac เกิดขัดข้องไม่สามารถคัดกรองได้จนทำให้ผู้ใช้บริการเสียสิทธิ์
นายนฤพลรัตนสมาหารผู้อำนวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์บริษัทดีแทคบอกว่าขอรวบรวมข้อมูลผู้เสียสิทธิ์ยืนยันว่าจะเยียวยาให้ใกล้เคียงกับสิทธิ์ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นคาดว่าการชดเชยอาจจะเป็นส่วนลดค่าบริการส่วนลดค่าเครื่องการให้บริการ Data ขอให้ลูกค้า Dtac บันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานและจะแจ้งช่องทางเยียวยาให้ทราบอีกครั้ง